สำหรับวันนี้พาทุกท่านไปกราบขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่เชิงสะพานสังฮีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพาทุกท่านไปรู้จักศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือปู่ด้วยเต็งเมียค่ะขนมถั่วล้อไม่มีจ้าถั่วล้อไม่เป็นของพ่อใช่ค่ะอันนี้น้องเข่งไงล่ะน้องเข่งไงล่ะมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวถั่วค่ะสามอย่างทับทิมหรือปุ๋ยบ้วยเต็งเมียเทพเจ้าแห่งสายน้ำชาวจีนในเกาะตอนใต้สุดของจีนแผ่นดินใหญ่หรือประเทศจีนทุกวันนี้ส่วนองค์เจ้าแม่ทับทิมพบครั้งแรกที่เกาะตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ชาวประมงทะเลคือชาวจีนไหหลำออกทะเลจับปลาก็พบขอนไม้ลอยมาติดข้างเรือแล้วพบสิ่งมหัศจรรย์แล้วเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องทะเลจึงนำมาแกะสลักเป็นองค์เจ้าแม่ทับทิมตามความเชื่อของชาวจีนไหหลำเมื่อครั้งอดีตกาลสำหรับศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ตั้งอยู่เชิงสะพานสังฮีซึ่งแต่เดิมคือทุ่งนาสามเสนเขตพระนครหรือวังหลวงกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนความเป็นมาของศาลเจ้าแม่ทับทิมนั้นในปีพ.ศ2385ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวจีนไหหลำจากเกาะตอนใต้สุดของแผ่นดินจีนอยู่ประเทศจีนในปัจจุบันได้ขออาศัยเรือสำเภาซึ่งเป็นเรือสินค้าเดินทางมากรุงรัตนโกสินทร์อยู่ประเทศสยามเมื่อครั้งกระนั้นการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลของชาวจีนในสมัยนั้นมักจะบนบานศาลกล่าวถึงองค์เจ้าแม่ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ในเกาะตอนใต้สุดของแผ่นดินจีนเพราะชาวจีนไหหลำเคารพนับถือมากๆ ก็จะขอให้เดินทางถึงแผ่นดินสยามด้วยความปลอดภัยเมื่อเรือสำเภาเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายราตรีก็มาขึ้นที่ทุ่งนาสามเสนเมื่อครั้งกระนู้นเป็นทุ่งนาอุดมสมบูรณ์แต่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวเมืองจากเวียดนามอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาพึ่งพระบารมีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ท่านทรงโปรดให้ตั้งบ้านเรือนและทำนาข้าวอยู่ในบริเวณนี้ส่วนชาวโปรตุเกสสันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาเมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีต่อมาคือชาวเขมรหรือกัมพูชาแล้วก็ชาวจีนไหหลำพอชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนแล้วก็ร่วมกันสร้างศาลขึ้นเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมลักษณะเป็นศาลไม้เล็กๆอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาในปีพ.ศ2394ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าและมีวัดตั้งอยู่ใกล้ๆกันคือวัดส้มเกลี้ยงหรือการเวลาต่อมาคือวัดราชภาลิการามวรวิหารแล้วต่อมาชาวจีนไหหลำหรือชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในสยามประเทศเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยในช่วงประมาณปีพ.ศ2482ถึง2484ได้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าแม่ทับทิมแล้วประสบผลสำเร็จในธุรกิจการค้าจึงสร้างศาลเจ้าแม่ทับทิมขึ้นมาใหม่เป็นลักษณะศาลเจ้าแบบเก่งจีนสวยงามถึงทุกวันนี้สะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีสร้างขึ้นมาที่หลังศาลเจ้าสร้างขึ้นสมัยรัฐบาลท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2497และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2501สังฮีเป็นชื่อเครื่องถ้วยชามของชาวจีนลักษณะลวดลายสวยงามถือว่าเป็นชื่อมงคลแปลว่ายินดีสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสันนิษฐานว่ามีขายมากที่ถนนข้างๆพระราชวังดุสิต
จึงเป็นที่มาของชื่อถนนสังฮีและเป็นที่รู้จักของชาวสยามเมื่อครั้งกระนั้นพอสร้างสะพานข้ามฝั่งพระนครไปฝั่งธนบุรีชาวพระนครจึงเรียกชื่อสะพานสังฮีส่วนชื่อทางราชการคือสะพานกรุงธนก็เลยทำให้ศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่เชิงสะพานสังฮีทุกท่านถ้าหากเดินทางไปกราบบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าแม่ทับทิมไปได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ภายในศาลเจ้าแม่ทับทิมการกราบบูชานั้นจะมีจุดแนะนำให้ทั้งหมดเราควรเริ่มตามจุดและจบตามที่ป้ายแนะนำได้เลยเพื่อให้ทุกท่านได้สมหวังสมปรารถนากันทุกท่านสำหรับการขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมหรือปู่ด้วยเป็นหญิงนั้นสามารถกราบขอพรได้ตามความเชื่อของแต่ละคนได้เลยโดยส่วนใหญ่ก็จะขอเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องสุขภาพกายให้แข็งแรงขอโชคลาภขอให้มีบุตรหรือจะขอเรื่องความรักก็ได้เช่นกันส่วนของที่จะแก้บนขอยกตัวอย่างเช่นการแสดงนิ้วและโปรยทานในการแสดงนิ้วหรือแก้บนด้วยขนมบะจ่างและขนมหวานต่างๆหรือจะเป็นผลไม้ก็ได้ส่วนนี้สามารถติดต่อที่ศาลเจ้าได้หรือการแก้บนด้วยอย่างอื่นก็สามารถเป็นไปตามสะดวกอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านได้เลยภายในศาลเจ้าแม่ทับทิมยังมีจุดให้บริการเทียนสีแดงขนาดใหญ่จุดเพื่อสะดอกเคราะห์เสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปทุกท่านสามารถบูชาแล้วนำไปจุดได้จะจุดที่มีบูชาอยู่แล้วหรือจะบูชาใหม่เป็นชุดของตัวเองเพื่อถวายองค์เจ้าแม่ทับทิมก็ได้เช่นกันขอให้ทุกท่านโชคดีในปีใหม่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า